ถ้ารักกันให้ช่วยหน่อยนิ้งปณิตาขอจินธรรมวัฒนะช่วยสาวคู่กรณีจ่ายค่าเสียหายแจ้งเหตุเปิดหน้าอีกฝ่ายหลังจากที่จุดไฟความเดือดกลางดึกนิ้งปณิตาได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กรณีที่ฟ้องร้องกันกลางดึกเพราะมีสื่อนำรูปหลานสาวไปนำเสนอข่าวทำให้เข้าใจผิดว่าหลานคือคู่กรณีค่ะซึ่งเธอเองเลยได้ออกมาเปิดเผยให้ชัดเจนด้วยตัวเองล่าสุดนิ้งก็ได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่ออกมาเปิดเผยหน้าคู่กรณีนะคะว่าทางด้านคุณแม่ของหลานโทรหานิ้งพอเราได้เปิดเข้าไปในไลน์เราก็แอบตกใจเพราะคุณแม่ของน้องเขาเองได้รูปอันนี้จากแม่ของเด็กโรงเรียนอื่นๆว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรกันขึ้นเพราะมันชวนให้เกิดความเข้าใจผิดว่าหลานนิ้งเป็นบุคคลที่3แต่ตัวนิ้งที่ไม่เข้าใจคือเอาจริงๆรูปของคุณจินเองเยอะมากๆทำไมไม่ไปเอารูปเขาเดี่ยวๆหรือรูปเขากับน้องนิรินก็ได้ทำไมถึงไปเอารูปเขากับหลานซึ่งในโลกโซเชียลแทบจะไม่มีเลยหรือไปไล่ดูใน IG ก็มีอยู่แค่รูปเดียวทำไมถึงจงใจไปใช้รูปนั้นแล้วถ้าใช้รูปนั้นแล้วถ้าเขาเป็นบุคคลที่3ที่เขาไม่เกี่ยวข้องอะไรแล้วเขายังเป็นเยาวชนอยู่สื่อก็ควรจะต้องเบลอหน้าเด็กในขณะที่บุคคลที่3สื่อยังเบลอหน้าเลยซึ่งสิ่งแรกที่นิ้งตกใจและทำเลยก็คือโทรหาคุณจินก่อนแต่ติดต่อไม่ได้ดังนั้นเพื่อกันไม่ให้ใครเข้าใจผิดหรือมาโดนในวังวนแบบนี้อีกนิ้งเป็นคนเปิดเองดีกว่าซึ่งทางทนายก็บอกว่าเขาอาจจะฟ้องนิ้งได้ถามว่ากังวลไหมก็ไม่เลยเพราะมันคือสิ่งที่นิ้งต้องปกป้องหลานอย่างที่นิ้งบอกนิ้งพยายามโทรปรึกษาคุณจินแล้วแต่ในเมื่อไม่ได้รับการปรึกษานิ้งก็ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องว่านิ้งจะทำสิ่งนี้ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเพื่อนกับคุณจินด้วยเอาเป็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของนิ้งกับบุคคลที่3นิ้งไหว้คุณละจริงๆผ่านสื่อเลยมันเป็นเรื่องของคุณกับนิ้งถ้าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณอย่าลากคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องให้เรื่องราวมันต้องบานปลายขอให้มาเคลียร์กับนิ้งเองดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วศาลก็นัดมา2รอบแล้วจริงๆถ้าสามารถประนีประนอมได้นิ้งก็อยากประนีประนอมแต่อย่างที่นิ้งบอกว่าในการที่จะประนีประนอมให้นิ้งถอนฟ้องให้มันต้องมาจากความรู้สึกสำนึกผิดอย่างจริงใจโดยที่ไม่หาข้ออ้างซึ่งนิ้งก็ใจดีถึงขนาดบอกกับคุณจินว่าถ้ารักกันแล้วอยากอยู่ด้วยกันช่วงนี้คือช่วงฮันนีมูนของคุณเธอช่วยเขาหน่อยสิช่วยในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ช่วยเขาหน่อยสมมุตินิ้งฟ้องร้องค่าเสียหายไปเท่าไหร่ก็ช่วยเขาหน่อยเดี๋ยวนิ้งจบให้นิ้งใจดีขนาดนั้นเรื่องจะได้จบเร็วๆนิ้งปณิตากล่าวค่ะ